สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ปอก็มาตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะหลายวันแล้วนะคะว่าพี่ปอคะเกมนี้เนี่ยอัปเดตแล้วนะคะพี่ปอรีวิวให้ดูหน่อยนะจ๊ะปอก็เลยหอจริงหรอก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะคะสรุปแล้วคือใช่อัปเดตแล้วจริงๆด้วยนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าซูมินาระมูซูรีนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยปอไม่รู้นะคะว่าเกมนี้นะคะมันเปลี่ยนทรงผมยังไงอ่ะนี่ทุกคนก็คือเขาเนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเราสามารถที่จะใส่ยาพิษนะคะในอาหารได้แล้วด้วยนะคะเพื่อนๆคือปอก็พยายามที่จะหาสูตรอยู่นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นท่าหัวล้ออุ้ยทุกคนดูท่าหัวล้อดิเก๋ปะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะปุ่มตัว R ตัว Q ตัว E แล้วก็ตัว F นะคะทุกคนแล้วก็ปุ่มหัวเราะเนาะไหนดูซิว่าตรงนี้นะคะมีอะไรที่มาใหม่บ้างนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีมีด1อันนะแล้วก็มีดัมเบล1อันมีคาตานะแล้วก็มีมีดนะคะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวทั้งหมดเลยนะแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมนักเรียนที่นี่นะคะถึงมีทรงผมแบบนี้ล่ะแล้วทรงผมของพวกเธอมันหายไปไหนหมดจะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าอาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังคงบั๊กอยู่ก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอัปเดตมาแล้วใช่ปะก็ต้องมาลองเล่นดูนะสวัสดีค่ะนี่ทำไมเธอคนนี้ถึงมีสีผมคล้ายๆกับฉันเลยล่ะเฮ้ไหนดูซิเอ้าคุณครูเดี๋ยวเอ้าแล้วคือคุณครูนะคะก็ไม่มีผมเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะคุณครูค่ะทรงผมคุณครูมันหายไปไหนคะเนี่ยหรือว่านักเรียนที่นี่นะคะกับคุณครูเนี่ยกินเค็มหรือเปล่าผมไม่มีกันเลยหรอคือแบบกินเค็มไงผมก็เลยร่วงนะคะทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเลยนะคะดูสิตอนแรกเนี่ยคุณครูคนนี้นะคะยังมีผมอยู่เลยนะแต่พอมารอบนี้นะคะคือผมหายไปเลยค่ะจำไม่ได้ว่ามันกดมือถือขึ้นมาได้หรือเปล่านะหรือว่าไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าต้องไปรอตอนพักกลางวันใช่ปะถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเราเจอนักเรียนเกเรว่ะทุกคนนี่แล้วทำไมเธอถึงทะเลาะกันล่ะเพื่อนเดี๋ยวโอ้ยกกน.ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวปอจะลองวิ่งไปรอบๆดูแล้วกันนะคะเผื่อว่าเราจะเจออะไรนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นห้องหนังสือนะคะก็คือไม่มีใครอยู่เลยนะจ๊ะสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะคือจะเป็นสาวผมสีชมพูนะคะเอ้าเฮ้ยเราเจอโอซานะว่ะคือตอนแรกนะคะโอซานะเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยนางจะไปยืนตรงน้ำพุใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือนางมายืนตรงซอกตรงนี้อ่ะเฮ้ยมายืนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้โอ้ยไม่กลัวเลยหรือไงล่ะเฮ้ไหนดูสิอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตรงนี้มันน่าจะเป็นตอนที่ปอเคยมานี่นานี่ไงโอ้โหก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะปอก็จะลองเข้าเรียนดูแล้วกันนะคะอันไหนคือห้องของเราหรอเอ้านี่ทุกคนเราเข้าห้องเรียนแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะก็คือกำลังจะไปกินข้าวกันหมดแล้วนะคะแล้วมันวางยายังไงเหรอคะเนี่ยทุกคนปอไม่มั่นใจเลยนะคะมันต้องทำยังไงเอ้ยฮะเดี๋ยวนะนี่คือฉันกำลังวางยาอยู่หรอมันน่าจะวางยาอัตโนมัติเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ายังไม่ทำอะไรเลยนะหรือเปล่าวะปึ๊บอ๋อต้องกดตัว E นะคะทุกคนเข้าไปใกล้ๆค่ะแล้วก็กดตัว E นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะวางยาทันทีเลยนะคะไหนดูซิว่ามีใครปวดท้องหรือเปล่านั่นไงมีคนปวดท้องเต็มเลยนะคะนี่จะไปไหนกันหรอฮะพวกเธอมาอ้วกตรงน้ำพุเนี่ยนะโอ้โหคือแบบอ้วกเนี่ยเป็นสีเขียวเลยนะคะนี่ก็บอกแล้วไงว่าอยากกินเค็มเยอะอะเห็นไหมท้องเสียเลยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวแล้วเธอล่ะไปกินอะไรมาจ๊ะก็เ
็ฉันเนี่ยนะกินกับข้าวของแม่นะสิอื้อหืออ้วกกันเต็มเลยนะคะทำดีอยู่นะหมายถึงเอฟเฟกต์อ้วกนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเราเนี่ยใส่ยาให้คุณครูได้ด้วยนะนี่แน่มาดูกันว่าคุณครูนะคะจะอ้วกแตกหรือเปล่านะคุณครูค่ะกินข้าวเยอะๆนะคะจะได้ผมขึ้นเร็วๆนะคะเป็นไงอร่อยไหมคะคุณครูโอ้ยโอ้โหแสบท้องเลยอ่ะไม่ไหวแล้วต้องไปอ้วกจ้ะไปเลยค่ะคุณครูอย่าบอกนะคะว่าที่เขาตั้งใจทำให้ตัวละครหัวร้อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้ากับการโดนใส่ยาหรือเปล่าวะก็คือป่วยไงใช่ไหมพอป่วยปุ๊บก็ต้องอ้วกแตกนะคะอุ๊ยตายแล้วคุณครูค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะต่างคนต่างอ้วกเลยนะคะแต่ตอนนี้คือตามหาโอซานะไม่เจออ่ะเฮ้ยนี่ไงฮ่าฉันเจอเธอแล้วโอซานะมันนี่เลยทำการใส่ยาพิษไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าเป็นการใส่ยาพิษที่ค่อนข้างจงแจ้งเลยนะคะเธอกินข้าวเยอะๆนะจ๊ะจะได้โตไวๆนะเฮ้เฮ้โอ้ยปวดท้องอ่ะอยากจะอ้วกจังเลยอ่ะไม่ไหวแล้วค่ะขอตัวไปอ้วกก่อนแล้วกันนะคะไหนดูสิว่าโอซานะนะคะเป็นยังไงบ้างนี่ไงอ้วกแตกเสร็จแล้วหรอเอ๊ะแต่ปอรู้สึกว่าทำไมคนที่เราเนี่ยเคยใส่ยาไปแล้วนะคะเขาถึงกลับมาอ้วกเรื่อยๆเลยล่ะหรือว่ายาอันนี้เนี่ยมันคือยาถาวรวะดูสิคือพวกนางเนี่ยวิ่งมาอ้วกกันแบบว่าเรื่อยๆเลยนะคะทั้งที่เราก็ใส่ไปแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเอางี้เดี๋ยวปอจะมาลองใช้อาวุธดูแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดเลข2นะคะจากนั้นนะคะก็ทำการกดตัว F ค่ะใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยไม่ให้หนีอย่ามายุ่งกับฉันนะโอ้ยเอ้าโดนจับเฉยเลยก็ถือว่าทำดีอยู่นะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดคนได้แบบว่าอุกอาจมากอะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือเกมค้างไปแล้วนะคะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะอ๋อกดตัว E เพื่อนั่งนะคะทุกคนเรียบร้อยสวัสดีจ้าได้เวลาพักกลางวันแล้วนะคะนี่พวกเธอจะไปกินข้าวที่ไหนกันหรอนี่พอดีว่าฉันเนี่ยนะมีสูตรยาเครื่องปรุงเนี่ยจะมาให้พวกเธอด้วยนะได้ลองชิมกันนะคะคือปอคิดว่าอัปเดตที่มาใหม่รอบนี้นะคะน่าจะเน้นไปในทางที่เกี่ยวกับการวางยานะคะทุกคนเอาละค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเกมนี้นะคะเดี๋ยวปอก็จะทิ้งที่มาที่ไปแล้วก็เครดิตนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน